คมก็จะเป็นวันกาแฟโลกทางเนสกาแฟก็เลยจัดเนสกาแฟเดย์ขึ้นมานะครับกับแคมเปญชงเนสกาแฟปลูกความยั่งยืนก็ครั้งนี้มาตอกย้ำถึงเรื่องของการเป็นเกษตรเชิงฟื้นฟูนะครับที่ทางเนสกาแฟได้ทำมาตลอดทั้งกับเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นอย่างเป็นการรณรงค์ให้เรารักโลกของเรามากขึ้นนะครับผมลดขยะนะครับผมลดปริมาณของมลพิษมลภาวะยั่งยืนของเกษตรเป็นยังไงบ้างยั่งยืนของผมนะฮะคือการที่เรามีหน้าตาที่หล่อเหลาตลอดไปครับผมผู้เล่นผู้เล่นนะฮะความยั่งยืนในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีอากาศที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีชีวิตที่ดีมีการอยู่อาศัยกันระหว่างทั้งเราและก็ธรรมชาตินะครับผมพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้แล้วก็เป็นการส่งต่อความยั่งยืนไปสู่เจเนอเรชันหลังๆด้วยไม่ใช่แค่ว่าจะแบบว่ายั่งยืนในเฉพาะรุ่นเราแต่ว่าการส่งต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าเราถึงเรียกว่าความยั่งยืนต่างๆสำหรับแคมเปญนี้นะได้ครับไงก็ฝากไว้ด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยทางเนสกาแฟนะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนนะครับผมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติมาตลอดนะครับก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบกาแฟแล้วก็เป็นคอกาแฟนะครับรับรองว่าการที่ทุกท่านนะครับได้ซื้อเนสกาแฟเป็นอันบรูนะครับผมทุกซองนะฮะเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลนะครับผมเป็นโมโนสตรัคเจอร์ที่สามารถเอาไปเรียกว่าอัพไซเคิลได้นะครับผมก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับผมไปทำของต่างๆนะครับผมก็ไงก็ฝากด้วยละกันคนรักกาแฟก็อยู่ผมเนสกาแฟเยอะนะครับก็ดีครับถือว่าโอกาสฉลองครบรอบ12ปีไปในตัวสำหรับงานฝากครับผมใช่ครับเป็นการหน่อยไปฉลองด้วยใช่ก็มีโอกาสได้ไปงานแต่งพี่หมากพี่ทีมเขาพี่โคโบครับผมมีความสุขมากครับมีความสุขมากดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่ดูจากภาพก็ความสุขจริงๆแหละใช่ใช่ครับคือแฮปปี้กันมากเลยครับแต่เราก็หวานไม่แพ้เขาเลยนะครับผมก็ฉวยโอกาสเต็มที่ครับนะไม่ดื่มดำงานเพื่อนก็เหมือนงานเราครับเราแข่งคู่เขาเลยเหรอครับไม่ครับก็พอหลังงานแต่งหมากเสร็จก็ได้มีเวลาไปเที่ยวต่อหลายอย่างก็อยู่ในช่วงเวลาครบรอบพอดีด้วยอย่างตอนในงานแต่งหลายคนก็แซวว่าคู่เราก็หวานไม่แพ้คู่เบาสาวชวนจุ๊บลงจุ๊บไหลอะไรก็ช่วงเวลาว่างครับเราจะไม่แย่งซีนเจ้าสาวเจ้าบ่าวครับเวลาปิ่งวิเวกเราก็แบบว่าสบายครับผมชื่นใจเนี่ยบอกว่าเป็นพี่ตัวติดการอะไรฮะพี่ตัวติดการใช่ครับก็ถือว่าได้มีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันจริงๆโดยที่แบบไม่ต้องแบบว่าเจอกันผ่านงานอะไรเงี้ยฮะได้ไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าหลังจากที่ขอเข้าไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างกลับมาทำงานแบบเนี้ยการที่ได้กลับไปเที่ยวรอบนี้มันก็ถือว่ามันก็ได้เป็นความรู้สึกที่แบบเราได้อยู่ด้วยกันครั้งนึงอะไรเงี้ยเราไปเห็นฟิวที่มาใส่ชุดเจ้าบ่าวแล้วเราแบบฟิวว่าถ้าเราแบบว่าเป็นเราเราอยู่เรื่องภาพเองไม่ได้นึกแต่แค่แบบรู้สึกว่าแบบปิติยินดีกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยคือเราก็เห็นเขาบ่อยแล้วพี่หมากเนี่ยแต่ว่าวันนั้นพี่หมากหล่อจริงๆหล่อมากแล้วคิมก็สวยมากด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้เป็นเพื่อนเราก็ดีใจที่แบบเราได้มาอยู่เราได้มาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยเจ้าบ่าวของเราแต่ว่าที่สาวเราคือแบบเขาบอกว่าอย่ามีไฟอยากแต่งเลยเราไม่อยากมีไฟบ้างอะผมก็มีเหมือนกันครับรอจังหวะรอเวลาแล้วยังไงสเกลต้องเข้าพี่หมากนะผมไม่แน่ใจน่าจะแบบคนละสไตล์คนละแบบใช่ใช่เด็กก็พูดบอกว่าอีก2ปีใช่ไหมคะที่เราหลุดปากว่าปีหน้าคือไม่จริงคือจริงๆแล้วเราก็ดูไว้กระจายครับตัวเลิกตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยว่าจะมันจะยุ่งขนาดไหนจริงเราก็ไม่อยากแบบแต่งแล้วปั้นลูกขึ้นต้องไปทำงานเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะผมว่ามันก็ต้องมีเวลาที่จะแบบพอแต่งเสร็จก็อาจจะไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าตอนนี้เลือดมันเยอะมันตัดตัวตัดใจยากไหมครับผมว่าไม่ยากครับแต่ตอนนี้ออปชั่นมันเยอะเราก็เลยแบบยังไม่ได้ลงตัวอะไรมากไม่ได้แบบว่าออปชั่นนี้คืออะไรสถานที่ช่วงเดือนหน้าฝนก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็แบบอยากเอาดอใช่ไหมแม่บอกว่าความต้องการของเราสูงแบบว่าความต้องการของเราสเปคอยากได้อย่างนี้อย่างนี้อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบกันแล้วเราก็คุยกันนะครับแชร์กันแบบไอเดียสมมติว่าเซิร์ชใน Pinterest ว่าอยากแบบดูอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้โต๊ะอยากเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยของตกแต่งอยากเป็นอย่างเงี้ยก็แบบมีคราฟไว้เซฟไว้แล้วก็เอามาแชร์กันมีอะไรที่คิดตรงกันแล้วบ้างก่อนจริงๆ
ทีมงานหรือว่าแบบเสื้อผ้าที่เราแบบดูเป็นไอเดียอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันตรงกันเราต้องมีแพลนไหมว่าจะไม่ให้ยาย่าเห็นชุดเราก่อนหรือยาย่าไม่ให้เห็นเราเห็นชุดเขาก่อนอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพี่หมากก็เห็นชุดคิมไม่ได้ผมก็ต้องแบบตอนที่ไปวันซ้อมก็ต้องแบบให้พี่หมากไปหลบอยู่ในห้องแล้วก็คนก็ขนชุดคิมขึ้นไปมันอันไหนที่มันซีคือเป็นแฟลชหรอมันเป็นเหมือนธรรมเนียมว่าแบบจะต้องเห็นเจ้าสาวแบบพร้อมแบบสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่แบบว่าความคิดของเรากับย่ามันตรงกันแล้วมีส่วนให้พี่หมากเข้าๆไหมครับว่าต้องแบบนี้นะอย่างเงี้ยยังครับแต่แค่แบบพอไปงานพี่หมากแล้วก็เห็นว่าแบบเบื้องหลังการทำงานมันเป็นยังไงก่อนที่จะแบบจะเห็นแบบภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำงานกันหนักนะแบบวางแผนกันหนักมากๆเหมือนกันพี่หมากคือเป็นฉลองของเราหลังจากที่จบจากงานแต่งแล้วไปล่องเรือกันอะไรไปใช่ไหมก็ล่องเรือเกือบทุกวันนะครับไปเที่ยวไปทัวร์ไปแบบอะไรเงี้ยก็โอเคฮะมีความสุขดีแล้วยาย่าบอกว่าของขวัญเราเป็นการถ่ายรูปเจ็ดคือยังไงก็น้องบอกว่าเดี๋ยวมาทริปเนี้ยอยากจะถ่ายรูปแบบนี้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 นะอะไรเงี้ยก็เริ่มจากรูปกับคิมที่เป็นหน้าผากชนกันใช่ไหมเนี่ยก็แบบอยากถ่ายกับคิมแบบนี้อยากถ่ายแบบนี้แบบนี้เราก็แบบถ่ายให้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเป็นยังไงเขาพอใจทั้งเสร็จรูปไหมคะฮะเขาพอใจทั้งเสร็จรูปน่าจะพอใจเพราะเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนน้องเคยบอกว่าทะเลาะกับณเดชน์เรื่องถ่ายรูปเป็นเรื่องเล็กที่ทะเลาะกันบ่อยที่สุดคือบางทีเราคิดว่าเราเวลาเราถ่ายเขาอะเขาก็สวยทุกรูปแหละแต่เขาก็จะรู้สึกว่ารูปแบบเนี้ยเขาสวยกว่ามุมแบบนี้เขาสวยกว่าแองเกิลนี้เขาสวยกว่าตรงนี้ขาเขาใหญ่ไปตรงนี้ตัวเขาเบี้ยวไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หือไม่ได้อือนะก็ได้ครับโอเคเบบี้โอเคเบบี้อะไรเงี้ยเห็นว่ามีข้อตกลงกันเลยด้วยถึงขั้นบอกว่าไม่ให้พูดกันแต่ว่าหมายถึงว่าแบบไม่จะแบบจะไม่ทะเลาะกันด้วยว่าเรื่องถ่ายรูปแบบนี้อะไรเงี้ยให้เก็บไว้ในใจไม่นะเขาก็บอกนะว่าไม่เอาแบบนี้ย่าบอกไม่ชอบแบบนี้เลยถ่ายอีกให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดน่ารักนะไม่ได้แบบว่าเธออะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ถ่ายให้อีกหน่อยถ่ายอีกหน่อยอะไรเงี้ยบางทีผมก็แบบเสนอหน้าขอถ่ายเองอะไรเงี้ยยากไปถ่ายยากไหมไม่ยากไม่ยากเพราะว่าเขาสวยทั้งหมดไม่ยากตัดสินยากใช้เวลาแค่เดียวเองที่ใช่ใช่เราไม่อยากทำให้เขาประทับใจก็แบบว่าเราก็ทำหน้าที่ของตะกล้องให้ดีนะที่ไม่ยากเพราะอะไรคะนั่นเองที่ไม่ยากเพราะอะไรยากเพราะว่าเราก็เต็มใจที่จะทำให้เขาความสวยของเขาด้วยหรือเปล่าเราก็ชอบครับผมมองด้วยตาเปล่าดีกว่าครับไม่อยากมองเรารู้มุมสวยของเขาไหมเขาสวยมุมไหนหรือเขาแบบมั่นใจมุมไหนผมชอบตอนเขาไม่แต่งหน้าไม่ทำอะไรผมชอบเขาแบบธรรมชาติแต่เขาผู้หญิงก็ต้องแต่งแล้วก็น่าจะชอบแบบที่เขาแต่งท้องสวยแต่เขาก็บอกว่าเขาก็มีมุมไม่รอดเหมือนกันแบบอะไรที่ตาใช่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 มีไหมเคยแกล้งเขาด้วยมุมแบบนั้นไหมก็มีก็มีเราทำยังไงไม่เราก็ไม่ได้ไปลงอะไรเราก็ถ่ายเล่นๆเก็บไว้เก็บไว้ดูเวลาเก็บเครียดเอาไว้ตั้งเป็นเดสก์ท็อปมือถืออ่ะจริงเหรอทุกวันนี้มีแบบรูปเดสก์ท็อปเป็นรูปหน้าย่าๆมีเออเอารูปมูไหมรูปเขาบ้าอ๋อมูเห่าพี่เออแล้วแม่ไม่กลัวเลยเหรอไม่ไม่แม่ก็ไปมูเตลูต่อมาเลขเท่าไหร่ไปตีไปตีเลขต่ออะไรนะก็ตามสไตล์ผู้ใหญ่แต่แม่ได้ไหมล่ะไม่รู้วันที่หนึ่งนี่แต่รู้คนถามมาเลขที่เยอะเลยใช่ใช่อันนี้บ้านที่กรุงเทพหรือบ้านที่กรุงเทพครับบ้านที่กรุงเทพบ้านหลังใหม่เลยครับที่งูเห่าเข้าขนาดนี้จริงๆมันมีงูเขียวด้วยครับแต่ว่าตัวเล็กเองคือจริงๆมันเป็นหน้าฝนด้วยน้ำท่วมก็คงเขาคงจะไปหาที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้กลัวหรืออันตรายหรือมันมาถึงในบ้านจริงๆอ่ะกลัวว่าจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เห็นเขาแล้วเขาน่าจะมุดลงดินลงอะไรไปแล้วแต่ยังไม่เคยถึงขั้นเข้ามาในบ้านอีกไม่เคยมีหมาอยู่มีเย็นๆอยู่แต่แม่เขาเก่งนะแม่ไม่กลัวเลยแม่แบบว่าถ่ายแม่แบบว่าแม่เอาไปตีต่อเคยได้ไหมเคยได้แม่บอกเลขไหมคะแม่ซื้อเองไม่ค่อยถูกแต่บอกคนแล้วก็ถูกเราต้องตามไหมครับแต่ผมไม่ค่อยเลยไม่ใช่สายนี้แล้วเขาถ่ายรูปให้เราไหมโอเคนะจ๊ะถือบ้านเลขที่เราเองใช่ไหมครับแต่คนนี้อยากได้ทีเอกรอนใจเลยโอเคนะจ๊ะขอบคุณค่ะจะหลับไหม